สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมุมหวานนานๆทีวันหยุดนี้เอชยาควงภรรยาเที่ยวปิดบังเรื่องครอบครัวมานานกว่า20ปีและเพิ่งเปิดตัวให้ได้รับรู้กันสำหรับพระเอกลิเกชื่อดังเอชยามิตรชัยหลังลูกสาวคนโตน้องแป้งอายุได้25ปีแล้วโดยทางด้านของเอชยาได้กล่าวถึงสาเหตุที่ต้องปิดบังนั้นเพราะในสมัยก่อนแฟนคลับรับไม่ได้กับเรื่องของการมีครอบครัวของคนที่ชื่นชอบมันจะส่งผลให้กระทบกับงานในวงการบันเทิงเลยจำใจต้องปิดบังเรื่องครอบครัวและล่าสุดทางด้านของเอชยาก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพหลังเจ้าตัวได้ควงภรรยาไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งต้องบอกเลยว่าหวานมากๆเลยทีเดียวโดยเจ้าตัวได้แคปชั่นไว้ว่าชอบความธรรมดาที่มีธรรมชาติล้อมรอบออกไปเติมพลังกับธรรมชาติกันสักที#รักน้ำรักป้ารักเธอด้วยกาญจนบุรีด้านชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบงานนี้เรียกได้ว่าขึ้นแท่นคนอวดเมียไปเลยจ้าขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ